รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนทิปเลดี้ทิปประกันภัยให้มากกว่าประกันชั้นหนึ่งโทร1736สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy Quality พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการผลิตพลังงานอย่างสมาร์ทนะคะก็คือพลังงานสะอาดค่ะที่เห็นด้านหลังนะคะเป็นทุ่งโซลาร์ฟาร์มนะคะที่บริษัทปตท.เขามาลงทุนที่เมืองอิชิโนเซกิประเทศญี่ปุ่นค่ะและนี่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การปรับตัวของปตท.นะคะท่ามกลางราคาน้ำมันที่ถูกลงในตลาดโลกนะคะท่ามกลางพลังงานทดแทนที่มาอย่างรวดเร็วรวมถึงกระแสของยานยนต์ไฟฟ้านะคะทำให้ปตท.นั้นหันมาลงทุนด้านพลังงานทดแทนรวมถึง Energy Storage เพื่อรองรับอนาคตค่ะคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตท.ได้ปรับแผนการลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นรองรับการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าโดยลงทุนผ่านบริษัท GPSC มุ่งเน้นนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage System ที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจพลังงานต่อไปมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์โรงแรกของกลุ่มปตท.นะครับที่เมืองอิชิโนเซกิประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานนี้ก็จะมีกำลังการผลิตประมาณ20เมกะวัตต์นะครับเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับเหตุผลที่ปตท.มาลงทุนด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นนี่คืออะไรคะที่สนใจก็เพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นแนวหน้าในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการมาทำโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้อย่างแรกก็คือได้ความชัดเจนว่ากลุ่มปตท.เราก็มุ่งไปในเรื่องของทิศทางที่เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบในการทำงานแล้วก็การดำเนินการผลิตไฟฟ้าลักษณะนี้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างเป็นตลาดที่เปิดเสรีพอสมควรในเรื่องของราคาค่าไฟนี่เป็นก้าวแรกของปตท.ในการทำโซลาร์เซลล์ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วขยายต่อไปล่ะคะที่นี่ตอนนี้ในการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ภายใต้บริษัทแฟลกชิปน้องใหม่ของปตท.นะครับก็คือบริษัท GPSC นะครับซึ่งเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานนักนะครับก็จะเป็นบริษัทที่รวบรวมเอาโรงงานผลิตไฟฟ้าของปตท.เนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันนะครับทิศทางที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการผลิตไฟฟ้านี่เขากำลังมองหาช่องทางอยู่แต่สิ่งที่เราสนใจอย่างมากตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการทำ energy storage นะครับก็คือเป็นเหมือนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับเก็บไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าประเภทนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการใช้ประโยชน์เพราะว่าค่าไฟในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเพราะการมี energy storage แล้วผลักดันให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากแผงวงจรโซล่าเนี่ยนะครับตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเป็น distributed generation ก็คือมีการผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่างๆแล้วสามารถจะนำเอาไฟฟ้าที่ผลิตได้มาเก็บเข้าในประจุเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับครับตัว energy storage เป็นธุรกิจอนาคตเลยตรงนี้เนี่ยปตท.เดินหน้าถึงไหนแล้วคะวันนี้ก็ GPSC ได้ไปลงทุนในเทคโนโลยีนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไปถือหุ้นในบริษัทซึ่งกำลังค้นคว้าแล้วก็วิจัยนะครับแล้วก็ได้ค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถจะนำมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีระยะเวลาการผลิตสั้นลงมีการเก็บประจุได้นานขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่จะ scale up มาเป็นระดับ industry ครับได้มีการตกลงกับเจ้าของสิทธิบัตรนี้นะครับในการที่ GPSC เนี่ยจะมาเป็นผู้ที่รับสิทธิบัตรอันนี้มาผลิต energy storage หรือแบตเตอรี่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักแล้วในเอเชียเราก็ได้โอกาสในการที่จะเป็นผู้ที่ทำเรื่องนี้ด้วยนะครับจะได้เห็นเมื่อไหร่คะปตท.กับ Energy Storage นะคะก็วันนี้อยู่ในระหว่างการที่จะทำ Scale Up นะครับคิดว่าปลายปีนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นความคืบหน้าในระดับหนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นนี้จะขายไฟเข้าระบบในเดือนธันวาคมปีนี้โดยมีสัญญาขายไฟ20ปีค่ะโครงการ Ichinoseki Power 1 GK อันนี้นะครับเป็นโครงการแรกของ GPSC
ที่มาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านเยนนะครับทั้งหมด 20.8 เมกะวัตต์ครับจะส่งเข้าขายในการไฟฟ้าโทกุกุในปลายปีนี้วันที่15ธันวาคมปี2560จะเป็นวันที่เราเอาเข้าระบบครับปิดอินทาริฟเราได้40เยนต่อกิโลวัตต์อาวร์ครับประมาณ12บาทครับใน IRR คือประมาณ 10% นะครับเราก็พยายามที่จะดูออปปอร์ทูนิตี้ในญี่ปุ่นต่อนะครับเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาต้องระมัดระวังในการใช้พลังงานเพราะว่าพลังงานเขานำเข้าหมดไม่เหมือนประเทศเรานะครับนายกเทศมนตรีเมืองอิชิโนเซกิบอกว่าการลงทุนพลังงานทดแทนของปตท.เป็นตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิชิโนเซกิค่ะそして素晴らしいプロジェクトがスタートしようとしています順調に準備が進んでいるようで非常に嬉しく思いますそして今後のこのプロジェクトが順調に進んで日本一の関とタイの関係がより太い絆で結ばれるようになれば素晴らしいことだなと思っていますและนี่เป็นย่างก้าวที่สำคัญของปตท.ในการปรับยุทธศาสตร์การลงทุนค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันมาที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นนะคะมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะแต่มาสะดุดตากับนี่ค่ะเห็นโลโก้คาเฟ่อเมซอนที่ญี่ปุ่นด้วยนี่แบรนด์คนไทยนี่คะเขามีสาขาที่ญี่ปุ่นแล้วเหรอคะงั้นเดี๋ยวแวะไปดื่มกาแฟคาเฟ่อเมซอนกันค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาข้างในนะคะบรรยากาศเป็นไม้นะคะดูอบอุ่นเหมือนมาเที่ยวบ้านนะคะรู้มาว่าชาไทยเย็นที่นี่อร่อยแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่เนื้อก็อร่อยด้วยนะคะงั้นขอสั่งอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดไทยได้ด้วยใช่ได้ครับค่ะงั้นขอข้าวแกงกะหรี่เนื้อ1ชาไทย1ค่ะครับ2เมนูนะครับข้าวแกงกะหรี่เนื้อ1ที่นะครับแล้วก็ชาไทย1ที่ค่ะครับสักครู่นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะสูตรพิเศษของสาขานี้นะคะและทราบมาว่าเมนูนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะคะมารับประทานไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวดิฉันขอไปจัดการก่อนนะคะเจอกับผู้บริหารของปตท.ที่นี่นะคะคุณอรรถพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองอรรถพลคะอเมซอนนี่คือแบรนด์ที่ทำฟอร์มไทยแลนด์เลยใช่ไหมคะใช่ครับไทยแท้เลยครับไทยแท้แล้วมาที่ญี่ปุ่นนี่ได้ยังไงครับก็เราเจอกับพาร์ทเนอร์นะฮะคือโคโนโมเอเนจีนะครับแล้วก็เขาก็มีความสนใจคือเข้าไปที่เมืองไทยบ่อยไปทำธุรกิจแล้วก็ติดใจรสชาติของคาเฟ่อเมซอนนะครับก็สนใจอยากจะลงทุนร้านที่ญี่ปุ่นที่นี่เนี่ยมีเมนูที่ปรับเปลี่ยนไปตามรสชาติของชาวญี่ปุ่นตามไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นด้วยใช่ครับสไตล์คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับร้านกาแฟเนี่ยก็จะมีอาหารด้วยข้าวแกงกะหรี่เนื้อนะสูตรของที่นี่มันสูตรเฉพาะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็มาที่นี่แล้วก็ติดใจรสชาติเขากินอะไรบ้างคะก็เขากินข้าวแกงกะหรี่เนื้อแล้วก็เมนูกาแฟของคาเฟ่เมซอนของเรานะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจระดับประเทศนะครับถ้าที่คุยกับทางคุณอิวาโมโตะนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยแวะไปร้านกาแฟแบรนด์ไหนเลยในญี่ปุ่นนะครับมาที่แบรนด์คาเฟ่เมซอนเป็นแบรนด์แรกค่ะให้เกียรติแบรนด์คาเฟ่เมซอนก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยใช่ครับท่านผู้ชมคะถ้าดูสาขาดูบรรยากาศแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความอบอุ่นของสาขาแบบนี้ทางแฟรนไชส์จะมีการขยายไปมากน้อยแค่ไหนคะครับก็คุยกันเขาก็พยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะขยายสาขาไปนะฮะเมื่อเขาได้ที่เนี่ยก็จะส่งมาให้เราแล้วเราช่วยมาดูมาวิเคราะห์คนว่ามีประชากรมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับสาขานี้เป็นสาขาแรกเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่สร้างแบรนด์สร้างความรู้จักนะถ้าอเมซอนไปตั้งที่โตเกียวไปตั้งที่โอซาก้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะไม่รู้จักแบรนด์อเมซอนขนาดนี้นะครับเพราะว่ามาตั้งที่นี่เป็นเมืองที่เคยเกิดสึนามิตอนนี้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็อยากจะให้คนเนี่ยกลับเข้ามานะฮะเราก็เป็นแบรนด์ไทยที่มาตั้งที่นี่สร้างความมั่นใจนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ค่อนข้างชื่นชมมากๆแล้วก็สื่อญี่ปุ่นนะฮะก็มาทำข่าวที่นี่เรื่อยๆเพราะนั้นแบรนด์คาเฟ่เมซอนเนี่ยมาเปิดตัวที่นี่นะครับก็เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นแล้วต่อไปก็จะสามารถไปเปิดในที่อื่นๆนะครับที่มีประชากรมากที่เป็นเศรษฐกิจอันนี้ก็จะ
ทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ยอดขายน่าจะดีขึ้นมาครับต้องบอกว่าวันนี้คาเฟ่เมซอนดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ดังแค่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมาดื่มกาแฟเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือตรงนี้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มาที่เมืองฟุกุชิมะด้วยใช่ครับตอนนี้ก็เท่าที่คุยประชากรเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วตอนนี้ได้ประมาณ 80% นะครับก็เราก็คุยเขาว่ายังไงก็ให้ได้ 100% หรือ 150% ค่ะถ้าความมั่นใจมีมามากการลงทุนมีมามากนะครับคนก็จะเข้ามาเองครับแล้วดีมากๆตรงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเองอันนี้ผมว่าก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้คนญี่ปุ่นค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังทางบริษัทโคโดโมเอเนอร์จีนะคะซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่นี่กันค่ะการขยายสาขาวางแผนว่ายังไงคะมูสเดนิ2店舗目3店舗目まではもう決定しておりますこちらは、湘南それと、静岡でその後に、ま、大阪今年中にはこの後ほど3店舗を出していこうと思ってますท่านผู้ชมครับผู้บริหารของโคโดโมเอเนอร์จีนะครับมั่นใจครับปีนี้4สาขาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีความตั้งใจนะคะที่จะขยายสาขาคาเฟ่เมซอนทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะใน3ปีนี้100สาขาค่ะนั่นคือความตั้งใจของเขานะคะเรากลับมาคุยเรื่องของคาเฟ่เมซอนในตลาดต่างประเทศกันต่อวันนี้เราจะเห็นคาเฟ่เมซอนเนี่ยรุกต่างประเทศมากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะฮะอเมซอนในต่างประเทศเราตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้ประมาณ130สาขานะครับโดยอยู่ในลาวในกัมพูชานะฮะฟิลิปปินส์เพิ่งเริ่มนะครับเมียนมาแล้วก็โอมานแล้วก็มาญี่ปุ่นนี่อีก4สาขาที่ว่าการยอมรับของชาวต่างชาติกับแบรนด์คาเฟ่อเมซอนแสดงว่ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิคะใช่ครับก็เท่าที่ไปก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะที่กัมพูชานี่ก็มียอดขายสูงสุดเลยนะฮะสาขาที่กัมพูชาเนี่ยขายได้สูงกว่าที่เมืองไทยนะครับก็แบรนด์เป็นที่ยอมรับพอสมควรครับเห็นบอกว่ายอดขายอันดับ1 2 3อยู่ที่กัมพูชาใช่ครับวันละกี่แก้วคะวันละ1,000กว่าแก้วทั้งนั้นเลยครับโอ้โห1,000กว่าแก้วต่อสาขาต่อสาขาครับโอ้นั่นคือที่กัมพูชานะคะถ้าดูตลาดเครื่องดื่มกาแฟแล้วมันจะโตได้ขนาดไหนวันนี้คนไทยบริโภคกาแฟมากน้อยแค่ไหนคะต้องเรียนว่าคนไทยยังบริโภคกาแฟน้อยนะฮะต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับในขณะที่ทางกัมพูชาครับประมาณ 1.2 นะครับลาวนี่สูงกว่านะ 1.4 ค่ะนะกิโลต่อคนต่อปีญี่ปุ่นนี่ประมาณ 3.5 ถึง 4 กิโลต่อคนต่อปีนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตลาดนี้มันยังเติบโตได้อยู่นะครับแล้วผมคิดว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันเป็นรสนิยมมันเป็นเทสนะฮะถ้าเราทำการตลาดดีๆนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เนี่ยผมว่าตลาดมันขยายได้ครับยอดขายรวมของคาเฟ่เมซอนปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกี่ล้านแก้วปีที่ผ่านมา140ล้านแก้วครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าให้ได้180ล้านแก้วครับปี2560นี้ตั้งเป้า180ล้านแก้วใช่ครับอันนี้คือทั้งไทยทั้งต่างประเทศใช่ครับนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยนะคะคาเฟ่เมซอนค่ะที่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าสมาร์ทโฮมค่ะท่านผู้ชมที่กำลังจะซื้อบ้านหรือว่ากำลังจะสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานนะคะช่วงสมาร์ทโฮมมีข้อแนะนำดีมาฝากกันค่ะสนับสนุนรายการโดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเขาได้จัดทำข้อมูล20แม่ไม้สำคัญในการเลือกบ้านให้ประหยัดพลังงานนะคะ20แม่ไม้สำคัญนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การวางผังบ้านเลยค่ะเราเคยพาไปชมแม่ไม้ที่1ถึง13ไปแล้วมาดูแม่ไม้ที่14กันค่ะแม่ไม้ที่14อย่าลืมปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาค่ะการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานะคะทำให้บ้านนั้นเย็นลงได้มากทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะต้องมีต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกสัก1ต้นเป็นอย่างน้อยนะคะเป็นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงากับบ้านให้เย็นลงค่ะตำแหน่งในการปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะควรจะมีระยะห่างจากบ้านนะคะประมาณ3เมตรค่ะเพื่อป้องกันระบบรากนะคะที่จะทำลายโครงสร้างค่ะแต่สำหรับไม้พุ่มไม้เล็กๆอย่างนี้นะคะก็ห่างจากตัวบ้านสักประมาณเมตร20ถึงเมตร50ค่ะแม่ไม้ที่15เป็นเรื่องของหน้าต่างค่ะหน้าต่างต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าหน้าต่างแต่ละชนิดนั้นก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะยกตัวอย่างค่ะถ้าเกิดเป็นห้องรับแขกที่เราต้องการจะรับลมนะคะก็ใช้เป็นบานเปิดนะคะหรือบานสไลด์นะคะเพื่อจะรับลมได้เต็มที่ค่ะ
ส่วนหน้าต่างบานเกล็ดนะคะควรจะใช้กับห้องครัวค่ะเพราะว่าสามารถที่จะปรับช่องลมให้ถ่ายเทได้มากน้อยตามความต้องการค่ะแม่หมายที่16เป็นเรื่องของห้องที่จะติดเครื่องปรับอากาศค่ะห้องที่จะติดเครื่องปรับอากาศนะคะควรต้องมีบังใบประตูนะคะเพื่อที่จะป้องกันอากาศที่จะรั่วซึมเข้าออกนะคะทำให้ไม่ประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะการป้องกันปัญหาไม่ยากค่ะคือการเลือกใช้ประตูหน้าต่างในบ้านที่มีการบังใบวงกบเพื่อลดการรั่วซึมของอากาศร้อนและความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองค่ะแม่หมายที่17เป็นเรื่องของการตั้งคอยร้อนนอกบ้านนะคะให้ถูกที่ถูกทางเพื่อประหยัดพลังงานค่ะชุดคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนนะคะควรเลือกวางในตำแหน่งที่พัดลมของเครื่องสามารถระบายความร้อนได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางทางลมค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องคอยร้อนนะคะไม่ควรจะตั้งให้โดนแดดมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าไปตั้งฝั่งทิศตะวันตกหรือทิศใต้ที่โดนแดดตลอดทั้งวันนะคะทำให้เครื่องร้อนแล้วก็การปรับอากาศก็จะกินไฟมากขึ้นค่ะแม่ไม้ที่18เป็นเรื่องของหลอดไฟค่ะถ้าเลือกหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะการเลือกใช้หลอด LED จะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงครึ่งนึงทีเดียวค่ะนอกจากหลอด LED จะกินไฟน้อยกว่าแล้วนะคะการปล่อยความร้อนออกสู่บริเวณรอบข้างก็น้อยกว่าด้วยค่ะทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นกินไฟน้อยลงก็หมายถึงประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้นั่นเองค่ะแม่หมายที่19เป็นเรื่องของระบบท่อจ่ายน้ำโดยไม่ผ่านปั๊มน้ำค่ะการติดตั้งท่อจ่ายน้ำนะคะควรมีระบบที่ไม่ผ่านปั๊มน้ำไว้บ้างนะคะอย่างเช่นพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยสามารถใช้น้ำโดยแรงดันปกติได้โดยไม่ผ่านปั๊มน้ำจะทำให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำด้วยค่ะแม่ไม้ที่20เป็นเรื่องของการใช้น้ำค่ะก๊อกน้ำฝักบัวโถสุขภัณฑ์นะคะควรต้องประหยัดน้ำค่ะวิธีการที่จะดูว่าก๊อกน้ำฝักบัวโถสุขภัณฑ์นั้นประหยัดน้ำหรือไม่นะคะให้ดูว่าได้รับฉลากเขียวหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูอัตราการไหลของน้ำจะต้องมีอัตราการไหลของน้ำไม่เกิน 4.8 ลิตรต่อนาทีถ้าเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะก็ต้องมีการใช้น้ำต่อครั้งไม่เกิน 4.5 ลิตรค่ะท่านผู้ชมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการประหยัดพลังงานในบ้านนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็ช่วยเราประหยัดเงินด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจ20แม่ไม้สำคัญในการประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะสามารถสอบถามได้ที่กรมนะคะหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ของกรมได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้า Energy News ค่ะสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพาท่านผู้ชมมาดูการพัฒนาต้นแบบทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานและสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ากันค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยพลตรีวิชัยทัศนมนเทียนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45พันเอกทรงพลสุมนาวดีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศฝ่ายทหารพันตำรวจเอกนิพนธ์รัตนสิริแสงโชติรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบทีมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยมีคุณพนุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานณค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าการ PEA บอกว่าในปี2560นี้กำหนดให้เป็นปีที่มุ่งสู่วัฒนธรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืนไฟฟ้าภูมิภาคเราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะในปีปัจจุบันนี้นะครับการไฟฟ้าภูมิภาคได้ประกาศนโยบายว่าเป็นปีแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับโดยกิจกรรมนี้เราก็ครอบคลุมถึงการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชุดทำงานที่สำคัญก็มีอยู่3ชุดนะครับคือชุดทำงานก่อสร้างชุดทำงานแก้ไขไฟดับแล้วก็ชุดทำงานฮอตไลน์นะครับฮอตไลน์คือพนักงานชุดพิเศษนะครับซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษสามารถทำงานโดยไม่ดับไฟได้ในระดับไฟแรงสูงระดับแรงดันไฟฟ้าถึง 115,000 โวลต์เนี่ยฮอตไลน์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทำโดยไม่ดับไฟนะครับเพราะถ้าเราดับไฟนั่นก็หมายถึงว่าประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเอาหน่วยต้นแบบที่ได้เปิดตัวในวันนี้เนี่ย
ขยายไปทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะบรรลุถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากดูแลพนักงานผู้ทำงานของเราแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟด้วยนะครับเราเชื่อมั่นว่าถ้าทุกแห่งนะครับทุกการไฟฟ้าทำงานตามขั้นตอนของชุดต้นแบบเนี่ยอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานจะไม่เกิดขึ้นนะครับมีสติสวมถุงมือใส่เข็มขัดวัดไข้ใช้ชุดเราอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคทีมปฏิบัติงานภาคสนามจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะพฤติกรรมกระบวนการปฏิบัติงานสร้างความตระหนักกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสร้างความปลอดภัยให้อยู่ในจิตสำนึกของพนักงานมุ่งสู่วัฒนธรรมการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ประกอบและปัจจัยในมิติต่างๆซึ่งต้นแบบที่พัฒนานี้สามารถนำไปขยายผลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วในอนาคตต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะการที่ผู้ประกอบการนะคะหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะด้วยการติดตั้งโซล่าบนหลังคากันมากขึ้นนะคะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วในช่วงเวลาที่แสงแดดไม่เพียงพอกับการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องหันไปซื้อไฟฟ้าจากหลวงเหมือนเดิมตรงนี้ทำให้เกิดการสำรองไฟฟ้าไว้ให้กลุ่มนี้ด้วยนะคะเกิดกระแสว่าต้องมีการเรียกเก็บค่าแบ็กอัพเรทนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างมากทีเดียวนะคะมีการสัมมนากันไปหลายต่อหลายครั้งไปติดตามกันค่ะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องจะอยู่กับ Disruptive Technology ได้อย่างไรคุณวิชัชินีวิบูลผลประเสริฐนักวิชาการ TDRI บอกว่าใน 4-5 ปีนับจากนี้ต้นทุนระบบโซล่าและระบบกักเก็บพลังงานจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปเกิน 10% ของความต้องการใช้ไฟทั้งหมดแต่ในภาพรวมโซล่ารูฟท็อปยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีข้อจำกัดที่ไม่มีระบบกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลากลางคืนคุณวีรพลจิรประดิษฐ์กุลกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าถ้าจะจัดเก็บอัตราระบบสำรองไฟฟ้าหรือแบ็กอัพเรทจะเริ่มเก็บจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ก่อนส่วนโซล่ารูฟขนาด10กิโลวัตต์ลงมาจะไม่มีการจัดเก็บค่ะค่าแบ็กอัพที่เก็บอยู่แล้วในปัจจุบันนี้มีกี่รูปแบบบ้างคะมี2รูปแบบนะครับกลุ่มนึงเนี่ยคนที่ผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยแล้วขายลูกค้า 100% เลยในกลุ่มของตัวเองนะครับแต่เขาต้องมาซื้อแบ็กอัพเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาต้องเป็นการเมนเทนแนนซ์บำรุงรักษาเขาต้องมาซื้อไฟกับการไฟฟ้าไปขายลูกค้าเขาเขาเลยมีค่าแบ็กอัพเขาหยุดผลิตชั่วคราวแล้วก็มาใช้ไฟหลักจากไฟหลวงเลยต้องมีค่าแบ็กอัพอันนี้เขาทำอยู่แล้วเราก็มีอัตราอยู่แล้วแบ็กอัพต้องเก็บมาตั้งแต่ปี54-55แล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเรียก SCP โคเจนเขามาซื้อแบ็กอัพเพราะว่าปีหนึ่งเขาต้องบำรุงรักษาหรือเกิดเหตุข้องเนี่ยเขาซื้อแบ็กอัพเพื่อให้ลูกค้าเขามีใช้ไฟตลอดสรุปตรงนี้ก็คือว่าที่เสียค่าแบ็กอัพอยู่แล้วปัจจุบันนี้มี2กลุ่ม2กลุ่มนี้อัตราเท่าไหร่คะปัจจุบันนี้มีอัตราอยู่แล้วนะครับมันมีที่ตามแรงดันด้วยสมมติตัวอย่างแรงดันสูงเนี่ยกลุ่มแรกที่ผมว่าเนี่ยคือ 52.7 บาทต่อกิโลวัตต์นะครับส่วนกลุ่มที่2นี่ถูกหน่อยเป็นโคเจนก็26บาทนะครับถ้าแรงดันต่ำลงมาก็แพงขึ้นนะครับถ้าดูจากนี้แล้วแรงดันต่ำเนี่ยสูงสุดก็เมกะวัตต์ละประมาณ 66,000 บาทเท่านั้นใช่ประมาณนั้นนั่นคือกลุ่ม1กับกลุ่ม2นี่พอมีกลุ่มที่3เข้ามาใหม่เนี่ยคือพวกพลังงานแสงอาทิตย์แนวโน้มจะเก็บหรือไม่เก็บคะอัตราเนี่ยโซล่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นนะครับที่กลุ่มอื่นเนี่ยเขามีความแน่นอนว่าเขาจะใช้ยังไงเขาจะซื้ออัตราสำรองที่แน่นอนส่วนโซล่านี่มันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเพราะนั้นต้องมีการดูแลตัวเลขพวกนี้ว่าคำนวณยังไงศึกษาข้อเท็จจริงอีกทีนึงบนหลังคาบ้านตัวละ2กิโลวัตต์5กิโลวัตต์เนี่ยคงไม่มีผลกระทบเท่าไหร่จริงๆโซล่าเนี่ยช่วยลดพีคด้วยกันเองนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยผมว่าต้องมีการศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับกระทบเท่าไหร่คืออย่างน้อยต้องส่งสัญญาณให้ประชาชนเห็นว่าเขาเนี่ยก่อต้นทุนกับระบบนะครับส่วนจะเก็บหรือไม่เก็บเนี่ย ก็ว่าอีกทีหนึ่งอย่างตัวเล็กๆเนี่ยคือกี่กิโลวัตต์ลงมาคะที่ไม่เสียแน่นอนหลังคาบ้านต่ำกว่า10กิโลวัตต์ผมคิดว่ามันกระจายมากตอนนี้มี 6,000 กว่ารายเนี่ยกระจายทั่วประเทศเนี่ยไม่น่าผลของเท่าไหร่คือ10กิโลวัตต์ลงมาเนี่ยแน่นอนว่าไม่เก็บค่าแบ็กอัพแน่นอนทีนี้ถ้ามากกว่านั้นล่ะคะจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าจะเก็บหรือไม่เก็บก็ดูผลกระทบว่าเท่าไหร่ทีนะครับที่หลังคาบ้านไม่เกิน10กิโลวัตต์อยู่แล้วแต่หลังคาโรงงานหลังคาอาคารเนี่ยมีตั้งแต่500กิโลวัตต์2เมก3เมก4เมกถึง7เมกก็มีอย่างมหาลัยเนี่ยก็ติดหลายเมกนะครับอันนี้ผมว่ามีผลกระทบก็ต้องดูอีกทีแล้วกันว่าผลกระทบอย่างไรนะครับอยากจะคำนวณต้นทุนสะท้อนที่แท้จริงนะครับเท่าไหร่เกิดเท่านั้น
ส่วนที่เก็บไม่เก็บก็ต้องบอกประชาชนอีกทีวิธีการคิดต้นทุนว่าโซล่าที่ติดบนหลังคาโรงงานติดบนหลังคามหาวิทยาลัยเนี่ยจะส่งผลกระทบกับค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยเอาตัวเลขตรงไหนมาคิดบ้างคะก็ต้องดูไอ้ 3,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับส่วนเวลาฝนตกแดดออกเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นะครับแล้วการไฟฟ้าต้องสำรองโรงไฟฟ้าไว้เท่าไหร่อันที่2เรื่องต้นทุนสายส่งที่ลงทุนไปแล้วคือระยะยาวเนี่ยต้องมีการคำนวณอันนี้ไม่ให้ลงทุนซ้ำซ้อนหรือ over investment เกินไปเป็นภาระต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าแต่ในแง่ของผู้ประกอบการที่ติดตั้งโซลารูฟบนหลังคาเขาอาจจะมองว่าเขาช่วยลดพีคเขาติดตั้งเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยเขาติดไฟใช้เองถ้าเกิดเขาติดไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเก็บจะย้อนหลังไหมคะถ้าเก็บคงไม่ย้อนหลังจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยช่วยลดโลกร้อนช่วยลดพีคแรงแตกเนี่ยแต่เขาสร้างปัญหากับระบบเพราะว่าถ้าฝนตกเขาผลิตตัวล่าไม่ได้เขาต้องซื้อไฟฟ้าจากระบบถ้ากปภ.ไม่เตรียมโรงไฟฟ้าไว้ไฟฟ้าก็ดับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกปภ.ก็ต้องเตรียมโรงไฟฟ้าแล้วก็ต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ขึ้นเร็วมากถูกไหมครับเรียก peaking plant เนี่ยนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีต้นทุนอันนี้กปภ.กำลังจะบอกว่าคือ1ต้องมีโรงไฟฟ้าสำรองไว้รองรับ2มีสายส่งที่สร้างไปแล้ว2ตัวนี้คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้โซล่าบนหลังคาตรงนี้จะสรุปได้เมื่อไหร่คงเร็วๆเนี่ยเดือน2เดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้วเราจะมีการเฮียริ่งคือวันนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีต้นทุนแต่ว่าจะเก็บค่าแบ็กอัพหรือไม่เก็บค่าแบ็กอัพนั้นก็ต้องสรุปอีกทีหนึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องรอฟังพระพิคเฮียริ่งก่อนนะคะจึงจะมีข้อสรุปค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ